สวัสดีครับวิดีโอสอนชุดนี้เราจะมาดูกันเรื่องของ list data list นั่นเองนะครับก็คือเป็น list ให้เราเลือกคล้ายๆ auto complete นะครับโอเคเรามาดูกันนะครับเราไปที่ NetBeans นะครับคลิกขวา new HTML file ครับตั้งชื่อว่า data list นะครับ finish style เราสร้าง input ครับ inputตัวนี้ตั้งชื่อว่า list แบบนี้นะครับ list ก็ใส่ชื่อเช่น browser ได้หนึ่งตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัว data list ให้มันไป data list นะครับแล้วก็ id เท่ากับ browser ของเรานะครับbrowser ครับที่เราได้เตรียมไว้แล้วก็ปิด data list แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ option ไป option นะครับใส่ไปนะครับแล้วก็ปิด option เรียบร้อยก็ value เท่ากับInternet Explorer แบบนี้นะครับก็ใส่ไป copy นะครับว่างนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรบ้างครับSafari แล้วจะเป็นอะไรครับ Firefox แบบนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับไฟล์ชื่อว่า data list run file ก็จะเป็นอย่างนี้พิมพ์ว่าอินเทอร์เน็ตก็จะขึ้นแบบนี้ครับให้เลือกนะครับแล้วก็ Safari จะขึ้นแบบนี้แล้วก็ Firefox ก็จะขึ้นแบบนี้อันนี้คือ data list นะครับถ้าผมพิมพ์อย่างอื่นล่ะ Google อ่ะก็ไม่ขึ้นเห็นไหมครับก็คือมันก็จะลิสต์จากรายการตรงนี้ที่เราเลือกไปนะครับตรงนี้เช่นผมก็เพิ่มอีกเบราว์เซอร์มีไหนบ้างมี Chrome 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 มีอะไรครับมี Netscape Netscape แล้วก็ Refresh 1ครั้งเลือกเป็น Chrome ก็จะขึ้นละนะครับ Netscape ก็จะขึ้นแบบนี้อย่างนี้เรียกว่า Data List นะครับก็สบายๆเราก็อาจจะวนข้อมูลขึ้นมาแล้วก็ให้เลือกแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็จะได้ก็จะได้แบบนี้คลิกมาก็จะมีให้เลือกนะครับอันนี้คือเรื่องของ data list นะครับโอเควิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอถัดไปเรื่องของ min max ผมจะรวบเลยนะครับ min max multiple รวบเลยนะครับโอเคแล้วก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ